วิทยากรครับทุกท่านท่านประธานท่านคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง11หน่วย11หมู่บ้านที่มาร่วมประชุมวันนี้ที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมไม่แยกว่าเป็นท่านอาจารย์ข้าราชการการเรียนบำนาญหรือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผมภาพรวมคือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งคือกกน.ครับวันนี้คือจุดประสงค์ก็เราจะมารับนโยบายจากกกน.ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่6ตุลาคมครับ2563ที่ผ่านมาครับให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศในวันที่20ธันวาคมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับสุจริตยุติธรรมทางเพื่อจึงได้แต่งตั้งทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ครับเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคืออปน.ครับฉะนั้นก่อนที่เราจะไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราต้องรู้กติกาก่อนมารับนโยบายรับความรู้จากท่านวิทยากรหรือองค์กรไปก่อนว่าการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมันจะเป็นยังไงบางท่านก็เชี่ยวชาญมาแล้วเลือกตั้งทุกครั้งเห็นหน้าทุกครั้งแต่ทั้งนี้ครับทั้งนี้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันอาจจะมีกฎหมายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ไม่มากนะอย่างเช่นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้สมัครเลือกตั้งต้องอย่างน้อย1ปีอยู่ในพื้นที่ถึงจะมีสิทธิ์เมื่อก่อน3เดือน6เดือนหรือผู้สมัครเสียภาษีในพื้นที่ติดต่อกันมา3ปี5ปีเงี้ยมีสิทธิ์แต่กฎหมายใหม่มาเนี่ยต้อง1ปีเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันที่1อันที่2การเลือกตั้งมันจะสับสนอีกนิดหนึ่งวันนี้วันที่20เนี่ยอันนี้ผมขอโทษพี่ก่อนก่อนนะผมอธิบายสักนิดนึงก่อนค่อยมาเพิ่มเติมอะไรที่ยังไม่ละเอียดวันที่20เนี่ยเราจะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ